คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เรือนรางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะและสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท. 2จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8 นาฬิกาโดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพ
พระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมออกอากาศผ่านสายลมแสงแดดดินฟ้าอากาศเมฆหมอกหิมะผ่านหิมะมาจากประเทศอังกฤษเพราะว่าขณะนี้กำลังพักอยู่ที่วัดพระสิงห์ลันคอนลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษมา2-3 วันแล้วเพราะว่าทางวัดมีงานมีงานมหาสงกรานต์ในวันที่14เมษายนนี้ก็จะได้มาร่วมงานมหาสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ปีนี้ซึ่งในประเทศอังกฤษนี้ก็จัดกันในวันอาทิตย์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่หรือวันย้ายราศีสงกรานตินะแปลว่าการย้ายการโยกย้ายภาคเหนือเราเรียกว่าสังขารล่องคือสังขารสังขารภาษาสงกรานต์ในภาษาเหนือออกเสียงเป็นสังขารก็ไก่รอเรือเนี่ยเวลากร่ำกันก็จะไม่ออกเสียงเป็นกรานออกเสียงเป็นขานเราเรียกว่าละมีตัวอักษรรอเรือกล่ำเนี่ยตัวกอไก่นี่จะออกเสียงเป็นขอไข่ในวรรคเดียวกันนี่นะในวรรคเดียวกันตัวกอไก่จะออกเป็นขอไข่กะขะกะขะงะนี่อักษรล้านนาไวยากรณ์แล้วก็จะนี่จะนี่ไม่ยกเว้นจะนี่ไม่ออกเป็นฉะนะไม่ออกเป็นฉะปะพะปะพะมะนี่นะตัวปะนี่จะออกเสียงเป็นพะอย่างประโยชน์เนี่ยนะประโยชน์นี่ก็จะออกเสียงเป็นพะโยจนะพะโยดพะโยดโอปัสสานุภิกขุโอสาธุสาธุกราบนมัสการครับท่านอาจารย์พระครูปริยัติสาธุปัสสานุภิกขุแล้วก็สุริยันคำปาสุริยันคำปา
วัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้เอฟซีเข้ามาแล้วสาธุสาธุเนี่ยเอาพูดถึงเสียงเอาการออกเสียงภาษาล้านนาอย่างกะเนี่ยกะขะกะขะงะเนี่ยอย่างตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยพูดเมื่อกี้นี่อะไรเนี่ยไม่เคยพูดถึงอะไรเมื่อกี้นี้เอาสังขารสงกรานต์สังขารเนี่ยสังขารนี่นะออกเสียงเป็นสังขารสังกรานติเนี่ยภาษาบาลีสังกรานติเป็นสันสกฤตสันสกฤตสังกรานติเป็นสันสกฤตอย่างกราบนี่นะกราบนี่ภาษาล้านนาจะออกเสียงเป็นขาบนะขาบไว้ขาบไว้สาออกเป็นขาบตัวกะออกเสียงเป็นขาบปะนี่ออกเสียงเป็นพะตะนี่ก็ออกเสียงเป็นทะนะออกเสียงเป็นทะเลยอย่างไตรเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยไตรนี่เวลามันมีตอกับรอมีรอมากร่ำนี่ออกเสียงเป็นทะนะจะออกเป็นไถไตรพระไตรลักษณ์เนี่ยไถรัตหรือตะไหลก็ได้จะออกเสียงเป็นตะไหลก็มีตะไหลรัตนะหรือว่าออกเสียงเป็นไทรัตนะอย่างตรัสรู้เนี่ยก็จะออกเสียงเป็นทัศรู้กำเมืองภาษาล้านนาเขาจะออกเสียงเป็นทัศรู้ต่อกับรอมันกล้ำกันนี่อันนี้สงกรานต์นี่บางภาคเนี่ยเอาว่าสังขารล่องมีล่องด้วย มีล่องด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนมันย้ายไปย้ายราศีจากราศีมีนสู่ราศีเมษเริ่มจากวันที่22ถึงวันที่12มีนาจนถึง22เมษาในช่วงนี้เป็นเทศกาลการย้ายราศีเรารับมาจากประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี่เขาจะฉลองกันวันที่22มีนาคมทุกปีเขาเรียกว่าเทศกาลโฮลี่โฮลี่แปลว่าสำคัญแปลว่าวันสำคัญวันพิเศษ เงินย้ายราศีนี่นะก็มีการเล่นน้ำเล่นสีแต่ทางประเทศไทยเราเอามาก็เอามาแต่น้ำไม่เอาสีเพราะว่าตอนนี้มันร้อนเมื่อกี้ท่านพระครูสิริบรมธาตุนะวัดสะดือเมืองก็รายงานมาว่าร้อนมากเหมือนกันนะรายงานมาว่าร้อนมากนี่ท่านสุริยันยังไม่เห็นบอกกี่องศาเนี่ยบอกมาหน่อยกี่องศาแต่ที่นี่วันนี้รู้สึกหนาวรู้สึกเย็นเย็นกว่าเมื่อวานก็5องศาสูงสุด5องศาต่ำสุด5องศาสูงสุดก็11องศาแต่มันครึ้มวันเนี้ยไม่มีแสงแดดมันครึ้มไม่มีแสงแดดแล้วก็เย็นเย็นก็เลยปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้ขออภัยพุ่มพุ้ยหน่อยนะพระสันโนภิกขุยกมือสาธุมานะสาธุสาธุแล้วก็ทีนี้เห็นนางสงกรานต์เนี่ยอยู่บนหลังหงส์นะเอ้ยเดี๋ยวนกยุงอยู่บนหลังนกยูงอยู่บนหลังนกยูงอ่ะพี่เนี่ยนางสงกรานต์อยู่บนหลังนกยูงมือขวาถือจักรมือซ้ายนี่ถือตรีศูนย์อันเนี้ยใช่ไหมมันเป็นม
มันเป็นประเพณีมาจากอินเดียของศาสนาพราหมณ์พวกจักรพวกตรีศูลนี่เป็นอาวุธของจักรเป็นอาวุธของพระอินทร์นะตรีศูลนี่คือเป็นอาวุธของพระศิวะหรือไงเนี่ยนะตรีศูลนี่นะสามง่ามนี่นะตรีศูลสามง่ามเป็นอาวุธของพระศิวะ ตรีศูนย์ตรีศูนย์เป็นอาวุธของพระศิวะก็เลยประเพณีนี้ผสมกันมาศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูปัจจุบันเรามาจากศาสนาพราหมณ์ประเพณีสงกรานต์เนี่ยแต่เราเอาในส่วนที่มันเกี่ยวข้องในส่วนที่มันดีมันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นการคารวะคารวะดำหัวซึ่งประเพณีนี้ทางอินเดียเขาทำกันวันสงกรานต์วันโฮลี่นี่เขาก็จะไปหาผู้เฒ่าผู้แก่ไปเยี่ยมไปคารวะแล้วก็เล่นสีกันเลี้ยงของหวานเลี้ยงขนมของหวานกันเวลาไปคารวะผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่นะเวลาลูกหลานไปเยี่ยมก็เลี้ยงอาหารของหวานแต่ในบ้านเรานี่มีพิธีหลายอย่างอย่างวัดพระสิงห์วันนี้ที่มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นสมภารประธานหัวหน้าพระธรรมทูตที่วัดพระสิงห์แห่งนี้ก็จะมีการทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์ตามประเพณีทางภาคเหนือเรายังมีอย่างอื่นอีกหลายอย่างส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์ทอดผ้าป่ามหากุศลมหาสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยนะมีงานรื่นเริงหลายอย่างไอ้นู้นจะมีดนตรีมีอะไรด้วยมั้งร้องเพลงเต้นรำมีร้องมีแหล่อะไรกันนะก็เป็นงานรื่นเริงประจำปีงานรื่นเริงประจำปีมาเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเดี๋ยวจะหมดเวลาอีกแล้วหนึ่งดูไปดูมาเดี๋ยวจะหมดเวลาซะแล้ววันนี้ยังอยู่ในเรื่องเจดีย์ทองของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเรียกว่ากัสสปะทศพลเมื่อวานนี้ก็นะเล่ามานิดหน่อยหมดเวลา เล่ามานิดหน่อยหมดเวลามัวพูดอย่างอื่นมัวพูดอย่างอื่นเยอะก็เลยหมดเวลาไปเอานะก็เล่ามาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเสด็จจาริกไป
เสร็จแล้วไปอาจจะจากเมืองสาวัตถีเนี่ยไปเมืองพาราณสีเสร็จแล้วระหว่างทางก็ไปถึงเทวาลัยแห่งหนึ่งของศิวะลึงอ่ะนะก็มีศิวะลึงใหญ่อยู่พระพุทธเจ้าก็พอเสด็จไปถึงที่นั่นก็พักผ่อนที่พระภิกษุตามไปจำนวนมาก500 รูปก็มีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์กำลังทำกสิกรรมผ่านไปนะผ่านมาเดินผ่านมามีพราหมณ์ทำกสิกรรมไถนานะเนี่ยอยู่คนหนึ่งก็ได้บอกพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าอานนท์บอกเอาไปเรียกพราหมณ์มาเรียกพราหมณ์มาตามมาถึงก็ไม่ไหว้พระพุทธเจ้ารู้อยู่รู้จักอยู่แต่ว่าเขาเลยไหว้ศิวลึงไหว้เทวาลัยเทวาลัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพราหมณ์พราหมณ์ท่านว่าในสถานที่เนี่ยเป็นยังไงนะเป็นยังไงแล้วก็ท่านไหว้อะไรนะพระพุทธเจ้าตรัสถามพราหมณ์ก็บอกว่าโอ้พวกเนี้ยที่เนี่ยเป็นเทวาลัยเป็นเทวสถานที่สักการะบูชาของพวกกับผมว่างั้นนะผมก็ไหว้พระศิวลึงนี่ของพระศิวะนี่อวัยวะเพศของพระศิวะนี่เป็นสิ่งสักการะบูชาของพวกกับผมว่างั้นนะทีนี้ภิกษุทั้งหลายนี่นะไหนละมาถึงว่านั่นนะพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านสำคัญประเภทนี้ว่าเป็นอะไรถ้าแต่พระโคดมถ้าพระเจ้าไหว้ตั้งใจว่าที่เนี่ยมันเป็นเกติยสถานมาตามประเพณีของข้าพเจ้าพระสุคตเจ้าจึงให้พราหมณ์นั้นชื่นชมยินดีว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านไหว้สถานที่นี้ได้ทำกรรมดีแล้วชมเชยพราหมณ์มาแล้วแสงหนุ่มเชียงตุงสาธุสาธุแสงหนุ่มเชียงตุงมาแล้วท่านแสงหนุ่มโอ้ได้เขียนอักษรพม่าโอ้อ่านไม่ได้นะขออภัยคงจะเป็นแสงหนุ่มเนี่ยนะแสงหนุ่มเชียงตุงสาธุสาธุอันนี้มาจากฝั่งพม่าที่แม่สายเนาะท่าขี้เหล็กขึ้นไปทางเชียงตุงนู่นไปทางเชียงตุงโอสาธุครับสาธุทำไมไม่ทราบว่าร้อนหรือเปล่าเนาะทางเชียงตุงนี่เชียงตุงนี่ร้อนหรือเปล่าท่านแสงหนุ่มแจ้งมาหน่อย เหมือนใกล้ๆกับเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยโอ้น่าจะร้อนเหมือนกันนะน่าจะร้อนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ร้อนมากอ้าวอันนี้ก็มาภิกษุทั้งหลายได้สดับพระดำรัสนั้นแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าพ
ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พราหมณ์ชื่นชมยินดีอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรหนอนะด้วยเหตุอะไรหนอลำดับนั้นพระตถาคตเจ้าเพื่อทรงปลดเปลื้องความสงสัยของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสเทศนาคติกาลสูตรในมัชฌิมนิกายแล้วทรงนิรมิตพระเจดีย์ทองของพระกัสสปะทศพลสูง1โยชน์และพระเจดีย์ทองอีก1องค์ในอากาศด้วยอนุภาพแห่งพระฤทธิ์ทรงแสดงให้มหาชนเห็นแล้วตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์การบูชาซึ่งบุคคลควรบูชาชนิดเช่นนี้ย่อมควรแก่ย่อมควรกว่าแท้ดังเดียวจึงทรงประกาศบูชาละหะบุคคล4จำพวกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยในดังที่ตรัสไว้ในมหาปริพานสูตรนะแล้วทรงแสดงโดยพิเศษถึงพระเจดีย์3ประเภทคือสรีระเจดีย์อุทิศเจดีแล้วก็บริโภคบริโภคเจดีสามอย่างสรีระเจดีนี่ก็หมายถึงเจดีที่คือร่างกายของเราเนี่ยกระดูกสรีระธาตุกระดูกสรีระธาตุของเรานี่แหละอย่างของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นสรีระธาตุของพระพุทธเจ้านี่เหมือนไม่กี่วันที่นำมาจากประเทศศรีลังกาหนูจากอินเดียหนูที่สักการะกันที่สนามหลวงที่เชียงใหม่เราก็เอามานี่ที่พืชสวนโลกเมื่อรู้สึกจะเป็นเมื่อเดือนที่แล้วหรือต้นเดือนนี้นะกำลังผ่านไปสักการะบูชากันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสรีระเจดีย์นะมาแสดงให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็ทรงพาสิทธิคาถาเหล่านี้ว่าใครใครไม่อาจเพื่อจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายด้วยผู้ก้าวล่วงปะปัญจธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้มีความเศร้าโศกและความคร่ำครวญอันข้ามพ้นแล้วผู้บูชาอยู่ซึ่งท่านผู้ควรบูชานั้นเหล่านั้นผู้นิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆด้วยการนับแม้วิธีไรๆก็ตามว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ปูชาระเหปูชายโตพุทเทยะทิจัสสาวเกปะปัญจสมะติกันเตตินะโสกะปริทธเวเตตาทิเสปูชยโตนิพุเตอะอุตโตภเยนะสักกาปุญยังสังขาตุงอิเมตตัมปิเกจิอิเมตตัมปิเกจิปิเกนจิเกปิเกนจิอิเมตตัมปิเกนจิขออภัยอิเมตตะมะปิเกนจิมันตกจุดไปเนี่ย
ก็นึกว่ามันตกจุดไปจะเป็นคนเพียงเป็นอิเมตตมะนะอิเมตตังนะอิเมตตังอิเมตตมะปิเกนจิเออนี่นะก็คือว่าการบูชาเนี่ยเพราะว่าเนรมิตเจดีทองนะเนรมิตเจดีทองของพระพุทธเจ้าเนรมิตเจดีทองของพุทธเจ้ามาดูไปดูมาเวลาหมดเกินเวลาไปนิดหน่อยนะนี่ไม่เป็นไรวันนี้นะเอาไว้นะแค่นี้ก่อนขอนำรายการธรรมทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรเทพนานาเข้ามาหมดเวลาพอดีโอ้หมดนานาขอบคุณมากขอเจริญพร